สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคิดกันต่อในเรื่องของความรักเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารูปแบบความรักของคุณในตอนนี้นะคะมันเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้นะจ๊ะเป็นคนคิดมากอยู่นะในเรื่องของความรักหรือว่ากำลังรอคอยความรักอยู่จ้ะคุณเป็นคนเซนซิทีฟสูงมากๆเลยนะอยากได้การเริ่มต้นใหม่อะไรจ๊ะมองถึงการเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวกันนะคุณรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังพยายามจะเดินไปให้ถึงสิ่งที่คุณมุ่งหวังอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเคอ่ะมาคุณเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟสูงมากๆนะเป็นคนคิดมากในเรื่องของความรักหรือคิดมากในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นคนขี้หน่อยใจอารมณ์แบบว่าอ่อนไหวกับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างมีเซนส์ดีนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะเราเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแต่ว่ามีความเพียบพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะฐานะการงานการเงินหรือความรับผิดชอบของคุณก็ตามเป็นคนรับผิดชอบอะไรเยอะนะงานหนักงานเหนื่อยชีวิตค่อนข้างเหนื่อยมากๆบางคนเป็นมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารบุตรหลานเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับการต้องแบกรับภาระหน้าที่แต่ถามว่าเหนื่อยแล้วเดินหนีไปได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะใช่มีค่อนข้างมีเด็กค่อนข้างเข้ามามีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของคุณเหมือนพลังงานคุณตอนนี้ตัวคุณเองบางคนอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะพ่อไม้ก็ได้นะแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมีแต่สิ่งที่คุณรักณปัจจุบันนี้บางคนรักครอบครัวมากๆพ่อแม่พี่น้องหรือบางคนรักลูกมากๆอยากทำงานอยากหาเงินเยอะๆอยากมีความมั่นคงเพื่อจะให้บุตรหลานบริวารได้มีความสุขนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างจะหัวการค้าหาเงินหาทองความรักเนี่ยถ้ามันมีเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะมองถึงคุณยังไม่เจอความรักดีๆไหมแต่มีคนมาชอบนะมีคนมาชอบแต่ยังไม่ได้เจอความรักดีๆคนที่มาชอบอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้คุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณนะคะมีการมีความรู้สึกถึงความรักที่รักเด็กรักเด็กแต่อาจจะเป็นความชอบก็ได้เป็นความชอบเป็นความชื่นชมมันอารมณ์มันออกอาการของการที่เราก็ไม่แน่ใจว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางใดหรือไม่ก็มีคนตกหลุมรักคุณอยู่หรือเปล่าคะบางครั้งคุณก็มีจิตใจที่รู้สึกถึงความอ่อนไหวจิตใจที่ดูนิ่งดีนะเหมือนถ้าใครจะมาก็มาได้อ่อนไหวหวั่นไหวไหมก็มีอารมณ์ของความหวั่นไหวเหมือนกันแต่ก็ความหวั่นไหวของคุณมันเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่ถ้าคนที่มาไม่ใช่มาแล้วทำให้คุณเป็นทุกข์มาแล้วทำให้คุณไม่สุขมาแล้วทำให้คุณรู้สึกถึงความไม่เป็นตัวของตัวเองคุณพร้อมที่จะอยู่แบบนี้ดีกว่าอารมณ์อ่ะพร้อมที่จะอยู่คนเดียวพร้อมที่จะอยู่แบบนี้อาจจะมองมันอาจจะมองถึงความรู้สึกของคุณที่ต้องแบกรับอ่ะสิ่งที่คุณแบกรับหรือคุณไม่โฟกัสตัวคุณเองอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องครอบครัวในเรื่องการแต่งงานในเรื่องชีวิตเป็นหลักก็รอคนที่ใช่อยู่นะบางคนกำลังวิ่งหนีความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆหรือเคยรู้สึกกับใครบางคนน่ะมีใครบางคนเดินจากคุณไปหรือคุณจากเข้ามายังคงรู้สึกถึงความคิดถึงอยู่ตรงนั้น
แต่ก็ไม่ได้คิดถึงมากบางคนไกลห่างกันออกไปแล้วค่ะความรู้สึกของคุณอาจจะมีบางเวลาที่มันแวบๆเข้ามาในสมองแค่นั้นไม่ได้รู้สึกอินกับมันอีกแล้วไม่ได้รู้สึกรักอีกแล้วถึงจะมีใครเข้ามาใหม่ๆมีคนเข้ามาใหม่ๆอาจจะมองถึงไม่ได้อยากได้ไม่ต้องไม่ได้อยากต้องการแต่ก็มีความเหงาอยู่นะมีความเหงามีชีวิตที่ไม่ได้ขาดอะไรอ่ะช่วงเนี้ยเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองไม่ได้ขาดอะไรความรักก็ไม่ได้ขาดนั่นแหละนะจ๊ะแต่บางคนอาจจะมีใจที่ชอบใครสักคนอยู่เริ่มความรู้สึกการเริ่มต้นหรือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะจ๊ะบางคนเริ่มต้นกับเด็กแหละมีใจที่เริ่มลองมองมากกว่าลองให้โอกาสและลองมองเขาดูการเริ่มต้นกับการรู้จักคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเรียนรู้กับคนคนนี้อารมณ์ประมาณเนี้ยเหมือนความรู้สึกของคุณเองเนี่ยในด้านของความรักอ่ะไม่มีอาการเหมือนไม่ได้อยากได้สักเท่าไหร่สิ่งที่คุณอยากได้คือความสุขของครอบครัวเงินความมั่นคงมันจะได้มีความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่บางคนเป็นคนค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะมีใครบางคนยังอยู่ในใจยังอยู่ในใจยังอยู่ในความทรงจำคนคนนี้ยังอยู่ในความคิดของคุณอยู่เป็นต่างชาติได้นะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะเคยเจ็บกับคนคนนี้มาค่ะเคยทุกข์กับคนคนนี้มาแต่คุณไม่เจ็บนานหรอกเคยผ่านความรักที่มันทุกข์ระทมคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่ยังรู้สึกถึงความหงุดหงิดคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้นะลักษณะของเป็นทหารตำรวจราชการได้เป็นคนในเครื่องแบบได้ยังเจ็บกับเขาอยู่อารมณ์ยังเจ็บอยู่เลยเขาทำคุณเจ็บอ่ะตัวคุณเองเลยมีความรู้สึกว่าถอยตัวเองออกมาจากจุดนั้นดีกว่าไหมยืนอยู่ตรงจุดนั้นทำให้คุณรู้สึกถึงการไม่มีค่าซึ่งจริงๆตัวคุณเองมันมีค่ามากกว่านั้นแหละคุณรู้สึกถึงความที่มันถูกด้อยค่าไหมทุกวันนี้ก็ยังส่องกันอยู่นะยังส่องกันอยู่ส่องไปก็ตัดใจไปส่องไปก็มองถึงความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่แหละว่าเราอาจจะมีทิศทางในความสัมพันธ์ที่มันต่างกันเราดูเหมือนพรหมลิขิตเหมือนคุณเจอสถานการณ์ที่มีพรหมลิขิตทำให้คุณรู้สึกผูกพันรู้สึกหลงไหลมันอยู่ในอาการหลงใครสักคนหนึ่งตอนที่เราเจอใครคนนี้แล้วเรามองว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของเราแล้วเราก็รู้สึกทุกข์กับมันนะทุกข์กับมันเจ็บปวดกับมันรักอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ดันทุลังอีกแล้วไหมคุณก็ไม่ได้ดันทุลังอีกแล้วความรักมันยังอยู่ยังไม่ลืมแต่ในความเป็นจริงคุณอาจจะคิดว่ามันบางทีในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมาเจอกันแล้วสุดท้ายมันก็พลัดพรากจากกันคุณอาจจะมองคนนี้เป็นเนื้อคู่แต่มันเป็นคู่ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันคู่ที่ได้เกิดมารักแต่ก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคู่กันอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าอารมณ์คือเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะคุณก็เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตแล้วอยู่คนเดียวมันพอใจอ่ะเหมือนพอใจที่จะอยู่คนเดียวพอใจที่จะโสดพอใจที่จะมีชีวิตที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครมีชีวิตที่จะทำอะไรก็ได้โช
ช่วยเหลือตัวเองได้อารมณ์นี้จุดบางจุดมันผ่านมาแล้วใช่จุดบางจุดที่คุณเคยเรียนรู้กับความสัมพันธ์นี้มันผ่านไปแล้วมันได้หลุดพ้นไปแล้วมันมีความสุขมากขึ้นแล้วคุณคิดว่าตัวคุณเองอยู่ตรงนี้คุณมีความสุขแล้วค่ะกับชีวิตอาจจะเป็นความสุขที่มันอาจจะขาดมันไม่10 เหรียญมันแค่9 เหรียญแต่มันก็ดีสำหรับคุณแล้วตัวคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยอาจจะเป็นคนช่างจำนันจาช่างเจรจามีเสน่ห์ที่ดึงดูดมากๆเลยนะแต่คุณเป็นคนช่างเลือกถ้ามาแล้วไม่โอเคสำหรับตัวคุณอ่ะคุณก็ไม่พร้อมจะเริ่มแต่ถ้ามาคุณมองถึงคนที่มาแบบจริงใจมาแบบจริงจังพร้อมจะเป็นครอบครัวกันพร้อมจะจับมือเดินไปด้วยกันถ้าคนโสดในตอนนี้นะคนโสดบางคนอ่ะถามว่าคุณพร้อมไหมคุณพร้อมนะแต่ต้องมาแบบว่าจริงจังไม่เอามาคุยมาเล่นอะไรเงี้ยไม่เอาโอเคไหมมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณยังโสดอยู่และกำลังมองหาในสิ่งที่คุณต้องการการเติมเต็มที่ดีลองให้โอกาสเด็กไอ้ที่คุณศึกษาอยู่คุณเห็นเขาอยู่เนี่ยเด็กก็อาจจะคุณเด็กกว่าเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ลองให้โอกาสในการเปิดใจดูบางครั้งคุณก็ดูคุณเป็นคนดูรักคนยากนะแต่พอรักแล้วก็รักเลยรักแล้วก็จริงจังรักแล้วลืมยากรักแล้วฝังใจอะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ยังไม่มีใครที่คุณยังคิดว่าอาจจะไม่มีใครที่เป็นคนที่คุณอยากได้และต้องการหรือไม่คู่ควรกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคือมาความคู่ควรมันไม่ได้หมายถึงคนที่แบบดูรวยมากดูสวยมากไม่ใช่แบบนั้นแต่คู่ควรสำหรับคุณคือคุณชอบคนแบบไหนและคนคนนั้นเป็นแนวที่คุณต้องการหรือที่คุณชอบประมาณอย่างนั้นนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@ไซ@ 0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ